สวัสดีครับร้านเพชรประดับยนต์ครับวันนี้เราอยู่กับ Hyundai นะครับ2017นะครับตัวนี้มีจอระบบตัวหน้าที่ไม่ได้ยุ่งกับจอหลังอยู่แล้วนะครับอันนี้เราไม่ได้ทำอะไรนะครับตัวจอหน้าแบบนี้มานะครับแล้วก็มีระบบรถจะมีตัวจอนะครับเป็นจอทีวีบ้านนะครับแปลงมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเราเปลี่ยนตัวหน้าออกนะครับของเดิมใส่ Pioneer มาถอดออกเป็นจอ Android 10นิ้ว Android 6นะครับเดี๋ยวเราตัดไปดูที่ข้างในนะโอเคครับตอนนี้เราตัดภาพมาดูด้านในนะครับก็เราอยู่กับ Android 6นะครับซึ่งยิงภาพออกจอทีวีของโรงงานนะครับหน้าจอรูปแบบใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นหน้าจอทรงคางหมูนิดๆนะครับผมแล้วก็เป็น Android เวอร์ชัน6นะครับแล้วก็มีเขาเรียกพับหลบแสงได้นะครับแล้วก็ถ้าอย่างเนี้ยกรณีแบบนี้นะเห็นไหมฮะมันค่อนข้างจะโอเคเหมือนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้เราสั่งงานง่ายๆนะครับความพิเศษของมันนะครับมันสามารถที่จะแบ่งโซนของหน้าจอด้านหน้าและหน้าจอด้านหลังในกรณีที่เป็นจอเพดานอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นอย่างกรณีผมเปิด YouTube นะครับนี่ผมต่อฮอตสปอตอยู่นะครับผมใช้ฮอตสปอตของ iPhone ต่อมานะครับก็สั่งเสียงได้เหมือนกันนะครับร้านเด็ดประเทศไทยนะครับเราก็เลือกคลิปเลยนะครับแต่เราเลือกด้านล่างนะปึ๊บแบบนี้นะครับจะมาเอาใจคนที่ชอบเส้นกันดีมั้ยนะฮะของเราเนี่ยจะเป็นร้านที่แบบคนชอบบะหมี่ต้องกินเดี๋ยวพี่จะมาไปแนะนําร้านนึงผมก็พักหน้าจอเลยนะครับบะหมี่5หม้อเราไม่มีใช่มั้ยฮะบะหมี่5หม้อครับใช่อะไรนะฮะใครภาพข้างบนก็เล่นต่อเนื่องเลยนะครับเล่นต่อเนื่องเลยนะฮะติดตามกันหน้าบะช่วยนําด้วยค่ะเรียกหน้าจอกลับขึ้นมาครับเดิมนะครับแบบนี้นะครับอาจจะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับรวมถึงการดู DVD ครับอย่างลูกค้าใส่ DVD เข้าไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับดู DVD อ้าวเดี๋ยวนะฮะผมไม่ได้ใส่จอเดี๋ยวผมโอเคนะครับเมื่อกี้พลาดนิดหน่อยนะโอเคนะตอนนี้ก็ใส่แผ่น DVD เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็พักหน้าจอจากด้านหน้าได้นะครับเช่นแบบนี้ดิมเมอร์ได้พักหน้าจอไปเลยเราก็รับชมภาพจากด้านจอเพดานหรือว่าจอติดรถคู่ตัวอย่างคันนี้นะครับเป็น Hyundai เป็นทีวี Samsung นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราออกมาจากหน้าจอนะครับก็ยังสามารถที่จะเล่นแอปอื่นได้นะครับเพราะว่ามันจะค้างที่ระบบ DVD ไว้แบบนี้นะครับเขาเรียกระบบเล่น2โซนนะครับก็ในกรณีที่เราเปิด YouTube กลับขึ้นมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็เราเริ่มเล่นนะครับมันจะตัดจอกลับไปที่ตัวของ YouTube มุ่งหน้าเข้าช่องชัย4ประมาณ500เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือระหว่างช่องชัย4นะฮะอัตโนมัติเลยนะครับก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยอาจจะใส่แผ่น DVD ข้างหลังเข้าเล่นได้แล้วเราก็เล่นแมปนะครับอีกครั้งนึงนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปที่ DVD อีกทีนะครับ DVD เล่นไปครับเราปิดภาพลงมานะครับ DVD ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วว่าอาจจะเป็นแมปนะครับจาก Google Map ก็ได้นะครับปึ๊บขึ้นมาแบบนี้นะครับก็นำทางได้นะครับเปิดแอปอื่นนำทางได้พร้อมกันอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ในกรณีที่เรากลับมาเป็น YouTube หรือว่าเป็นสื่อวิดีโออื่นนะครับสามารถเล่นพร้อมได้เหมือนเดิมนะครับปึ๊บแบบนี้ครับเห็นไหมฮะก็ในตัวนี้นะฮะก็ยังมีอัดแน่นไปด้วยหลายแอปที่ผมแนะนำลูกค้านะครับเช่นแอปจุกนะครับเราลงทะเบียนให้ลูกค้าไปนะครับบางส่วนก็ไม่ได้ลงไปอันนี้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะครับเขียนติดโฆษณาแล้วเปิดแบบนี้ครับก็แสดงเหมือนเดิมครับแสดงทั้งบนทั้งล่างนะครับตอนนี้ถ้าเราตัวนี้ไปใส่ข้างหน้าจอก็ได้นะครับแต่ด้านหน้าคันนี้เขาไม่ชอบนะครับนี่ก็เล่นเพลงอยากจุกได้นะครับลดภาพลงนะครับไปเปิดแอปอื่นก็ไปได้เช่นอาจจะเป็นแผนที่นำทางแบบไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ตัวนี้มีฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลนะครับผมเสียบไปโอเคครับผมมีฮาร์ดดิสก์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ MX Player นะครับเล่นไฟล์ MKV นะครับตัวนี้เป็นรหัสเสียง DTS นะครับก็ MX Player ก็ถอดรหัสเสียงได้นะครับนะฮะเวลาทางข้างบนด้านล่างเหมือนเดิมนะครับความเร็วครับในการประมวลผลนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับผม
ี๋ยวก็พักหน้าจอลงไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำลองเอาภาพมือถือขึ้นนะครับในการที่เราอยู่ในโหมดภาพมือถือนะครับโอเคครับด้วยการนะครับเอาภาพมือถือขึ้นนะครับที่เนี่ยนะครับมันจะมีขึ้นมาใช่ไหม H ไม่ทราบไปเห็นป่ะนะเห็นนะภาพมือถือขึ้นที่ H1 นะครับปุ๊บโทษทีนะครับโฟกัสยากนิดหนึ่งนี่ฮะภาพขึ้นไปแล้วนะครับตัวนี้เป็น iPhone 7 Plus นะครับตัวนี้เป็น 10.3.2 นะครับแนวนอนเต็มตาเลยไหมฮะเต็มเลยนะครับก็ผมก็เปิด YouTube เปิด Facebook ได้ปกตินะครับอย่างก็นี่เปิด YouTube นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะสตรีมมิ่งนะครับอัตโนมัติเห็นไหมฮะที่มือถือ iPhone ไม่เล่นเห็นไหมฮะไปเล่นที่ตัวจอเลยนะครับแล้วผมสามารถพักหน้าจอได้เลยแล้วก็คอนโทรลได้ผ่านตัวนี้เลยนะครับความเร็วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตในมือถือท่านนะครับว่าให้มามากน้อยขนาดไหนนะครับเห็นไหมฮะผมยังพักหน้าจออยู่โอเคนะครับโอเคครับลูกค้าต้องการงานติดตั้งแบบนี้นะครับติดต่อร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ